สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Be Able by ครูโป่งชาแนลนะคะวันนี้ครูโป่งจะมาสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับวิทยาศาสตร์ม .1 ในบทชื่อสารบริสุทธิ์นะคะแบบฝึกหัดอันนี้อยู่ในหน้า64 65แล้วก็66ของหนังสือสสวทนะคะก็ข้อที่1ถึงข้อที่4ครูโป่งนะคะเฉลยไปแล้วในคลิปแรกนะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นข้อ5ถึงข้อ8นะคะเรามาลุยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆข้อ5นะคะเขาถามว่าจากสูตรเคมีต่อไปนี้จัดกลุ่มว่าสารใดเป็นธาตุสารใดเป็นตัวเป็นสารประกอบเพราะเหตุใดมาดูคำเฉลยกันเลยนะคะจริงๆข้อนี้ก็จะให้สารมานะคะโอเคครูโป่งขอเฉลยไปพร้อมกัน2กลุ่มเลยค่ะตามนี้เลยมาดูกันว่ายังไงนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังงงอยู่เราทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะสังเกตนะคะ O คือธาตุออกซิเจนธาตุไฮโดรเจนธาตุไนโตรเจนแล้วก็ธาตุไอโอดีนสังเกตว่า O ห้อย3 H ห้อย2 N ห้อย2แล้วก็ I ห้อย4จะเป็นธาตุเนื่องจากว่ามีอะตอมของธาตุเพียงแค่ชนิดเดียวค่ะนะคะคอนเซ็ปต์แค่นี้ค่ะถ้ามีอะตอมของธาตุแค่เพียงชนิดเดียวอยู่รวมกันเราจะเรียกว่าธาตุโอเคมาดูต่อทางขวาค่ะส่วนสิ่งที่แตกต่างออกไปคือสารประกอบนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูตัวนี้ก่อนเลยสังเกตไหมคะมันเกิดจากธาตุไฮโดรเจนและธาตุออกซิเจนมีกี่ธาตุละ2ธาตุครูมาตัวนี้บ้างธาตุโซเดียมแล้วก็ธาตุคลอรีนก็2ธาตุนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะคือความแตกต่างของธาตุกับสารประกอบดังนั้นคอนเซ็ปต์ของสารประกอบก็คือว่าจะเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะแล้วเวลาเขามารวมตัวกันเนี่ยเขาจะรวมตัวด้วยอัตราส่วนที่คงที่เราจะรู้ได้ไงว่าอัตราส่วนได้คงที่ลูกดูตรงนี้ค่ะครูอ่านง่ายๆนะคะ NO2 หมายความว่า N น่ะ1อะตอมแล้วก็ O ก็ต้องใช้2อะตอมตรงนี้แหละค่ะคือความหมายของคำว่าอัตราส่วนที่คงที่แค่นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆใครไม่ทันหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วก็เด็กๆทำความเข้าใจนะคะครูขอไปข้อ6ต่อเลยค่ะข้อ6ข้อ6จะบอกว่าโจทย์มันยาวมากแต่นั้นครูโป่งไม่ได้ลอกมานะคะคือข้อ6เขาบอกว่าให้อ่านบทความเรื่องกันกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอบคำถามซึ่งตรงนี้ครูเขียนไว้เลยค่ะว่าให้เด็กๆไปอ่านเองนะคะซึ่งเรื่องอ่ะจะอยู่ในหน้า65แล้วก็66นั่นเองค่ะนี่ตรงนี้นะคะเด็กๆไปอ่านเองนะเพราะว่าเรื่องมันยาวมากแต่ครูแนะนำว่าควรจะอ่านนะคะเพราะเราจะได้ความรู้เยอะเลยค่ะโอเคไปดูคำถามคำถามคำถามก็6เขาถามว่าจากคำกล่าวที่ว่าหากใครได้รับธาตุกัมมันตรังสีจะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเขาพูดแค่ถึงชีวิตค่ะถ้าเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆก็จะเก็ทเลยค่ะว่าการได้รับธาตุกัมมันตรังสีเราไม่จำเป็นต้องถึงแก่ชีวิตทุกครั้งค่ะเพราะอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรมาดูกันเลยนะคะมาดูคำตอบกันโอเคคำตอบก็คือเขาอยากรู้ว่าเราเห็นด้วยไหมนะคะเห็นด้วยหรือเปล่าแล้วก็ขอเหตุผลอธิบายประกอบนั่นเองนะคะอ่ะมาดูค่ะครูป๋องก็เขียนไปบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้เพราะว่าอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีจะขึ้นอยู่กับระดับความแรงค่ะลูกมันจะขึ้นอยู่กับระดับความแรงของรังสีที่ได้รับนะคะตัวอย่างเช่นโดยระดับรังสีที่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตก็คือตั้งแต่10,000มิลลิซีเวิร์ตนะคะในระยะเวลาสั้นๆแต่หากว่าเราได้รับรังสีในระดับความแรงที่เป็นยาฮะน้อยมากๆก็จะไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตนั่นเองค่ะนะคะครูป๋องไปต่อข้อ7เลยนะโอเคข้อ7ถ้าถามว่าการเลือกกระป๋องน้ำอัดลมโดยการรีไซเคิลอลูมิเนียมใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตกระป๋องจากแร่ที่สกัดใหม่ถึง20เท่าแนวทางการใช้ธาตุอลูมิเนียมโดยการรีไซเคิลเป็นผลดีต่อมนุษย์ได้อย่างไรโอ้โหแบบนี้เด็กๆน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าผลดีมากมายเลยแต่ว่าเราต้องพยายามเขียนบรรยายออกมาว่าไอ้ผลดีอะมันอะไรบ้างอะมาดูไอเดียของครูโป่งนะคะครูป๋องก็บอกว่าการผลิตกระป๋องน้ำอัดลมโดยการรีไซเคิลอลูมิเนียมอันแรกเลยคือเป็นการประหยัดพลังงานต่อมาก็คือประหยัดต้นทุนและยังประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยและอันสุดท้ายก็คือและลดการเกิดขยะจากการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่สกัดขึ้นมาใหม่นะคะ
โอเคใครไม่ทันหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจได้เลยครูโป่งขอไปต่อข้อ8ค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะไม่มีคำตอบให้ค่ะเพราะครูจะมาวาดสดๆหรอกข้อ8ก็ถามว่าอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบก็คือโปรตอนขอโทษค่ะคือ8โปรตอน8นิวตรอนแล้วก็8อิเล็กตรอนแล้วเขาบอกว่าให้วาดแบบจำลองให้ถูกต้องโอเคครูขออธิบายไม่เยอะนะคะครูจะบอกก่อนว่าคู่นี้ค่ะโปรตอนกับนิวตรอนเขาจะอยู่อัดแน่นกันในนิวเคลียสค่ะนะคะจะอยู่อัดแน่นกันในนิวเคลียสต่อไปส่วนตัวนี้ค่ะอิเล็กตรอนสีม่วงไม่ชัดนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนนิดนึงอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะโคจรอยู่รอบนิวเคลียสนั่นเองให้เรานึกถึงดวงจันทร์นะคะนะคะเหมือนโลกเราคือนิวเคลียสแล้วก็ดวงจันทร์ก็คือเหมือนอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสโอเคแล้วก็ตามสมมติฐานนะคะอนุภาคโปรตอนอนุภาคนิวตรอนแล้วก็อนุภาคอิเล็กตรอนก็คือจะเป็นลักษณะของวงกลมเล็กๆนะไม่ใช่วงกลมค่ะทรงกลมทรงกลมเล็กๆดังนั้นวิธีการทำนะคะครูโป่งก็จะวาดโปรตอนขึ้นมา8กลมๆแล้วก็วาดนิวตรอนขึ้นมา8กลมๆแต่เด็กๆต้องใช้คนละสีนะคะดังนั้นครูเขียนตรงนี้นะ1 2สาม สี่ ห้า อันนี้เล็กไป หก เจ็ด แปด แล้วเราก็มาบอกว่าไอ้กลมๆแบบนี้ของเราแทนโปรตอนเห็นไหมคะเนี่ยสีชมพูกูใช้ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเนาะแทนโปรตอนคำว่าตรอนไม่มีรอเรือนะคะโปรตอนต่อไปคุณใช้สีอะไรดีอะสีดำเนาะสีดำนะคะแทนนิวตรอนนั่นเองก็ต้อง8อนุภาคเหมือนกันครูก็วาดเข้าไป1 2ลูกจะทับๆก็ได้นะแต่ลูกควรจะใช้ปากกากับดินสอคนละสีกัน3 4 5 6 7อันนี้ไม่สวยก็ได้นะ7แล้วก็มาตรงนี้แล้วกัน8แล้วเราก็มาบอกว่าเราใส่สัญลักษณ์กลมๆเนี่ยแทนนิวตรอนนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือตัวอะไรนั่นเองอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนให้เราวาดเป็นกลมๆนะคะแล้วก็โคจรอยู่รอบนอกปกติครูจะชอบวาดอิเล็กตรอนเล็กๆค่ะ1เมตร1อนุภาค2เมตร3เมตร4เมตร5 6 7 8ลูกวาดแค่นี้ก็ได้ค่ะคุณครูก็ให้นะแค่นี้เองแต่นี่ไม่สวยเลยครูขอลบนิดนึงได้เลยโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆก็ลองประยุกต์คำตอบข้อนี้นะคะให้เข้ากับที่คุณครูเขาสอนเพราะว่าครูขอแชร์ครูลืมเขียนในนี้นี่เนาะได้ๆต้องเขียน refer ด้วยว่าคืออะไรเกือบไปแล้วค่ะแป๊บนึงนะเด็กๆแทนอิเล็กตรอนแล้วก็จะบอกว่าบางโรงเรียนนะคะเขาจะวาดลักษณะแบบนิวเคลียสก็คือให้กลมๆก่อนแล้วก็วาดวงโคจรของอิเล็กตรอนคือรอบนอกนะคะแล้วเด็กๆก็อาจจะเป็นไงคะอิเล็กตรอนอาจจะ8ค่ะอันนี้ครูแชร์2แบบเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นไงคะตรงนี้คืออิเล็กตรอนแล้วก็ข้างในลูกก็ต้องอัดด้วยสีอะไรนั่นเองสีเหลือง8เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เอาสีอะไรดีสีขาว1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแบบนี้ก็ได้โปรตอน8นิวตรอน8อิเล็กตรอน8ดังนั้นเด็กๆลองไปประยุกต์เอาเองนะคะ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโป่งด้วยนะคะแล้วติดตามคลิปต่อไปของครูโป่งด้วยบ๊ายบายค่ะ